สวัสดีครับนะครับวันนี้ก็จะมามีทริคนะครับมาบอกสำหรับคนที่ใช้Facebook ในการไลฟ์สดนะครับก็อันนี้จะเป็นทริคในการทำให้ Facebook นะครับเวลาเราไลฟ์สดเนี่ยสามารถกรอวิดีโอย้อนหลังได้ในขณะที่ดูอยู่เลยนะครับหมายความว่ายังไงกรอย้อนหลังหมายความว่าสมมุติว่าเราไลฟ์ไปแล้วเนี่ยแล้วบางทีคนที่เข้ามาดูทีหลังอะไรเงี้ยแบบต้องมาเอ้ยพี่เมื่อกี้พูดเรื่องอะไรเราไม่ต้องมาพูดซ้ำคือวิดีโอของเราเนี่ยสามารถกอได้เลยในขณะที่ไลฟ์อยู่นะครับไม่ใช่ว่าต้องไปดูหลังไลฟ์จบนะครับไม่ต้องนะครับอันนี้ก็คือสามารถกอได้ระหว่างที่เราไลฟ์อยู่เลยนะครับทำให้คนที่เข้ามาทีหลังเนี่ยกดสามารถกดกอย้อนดูได้เลยนะครับแต่วิธีแบบนี้นะครับจะสามารถทำได้เฉพาะไลฟ์ผ่านตัวคอมพิวเตอร์นะครับหมายความว่าเราต้องไลฟ์ผ่านตัวโปรแกรม OBS นะครับผมทำในมือถือยังไม่ได้นะครับผมหมายความไลฟ์จากมือถือเลยเนี่ยก็ยังไม่จะยังไม่สามารถทำได้นะครับวิธีการทำนะครับง่ายๆนะครับก็คือให้เราเปิดนะครับก็คือเปิดที่เพจนะครับหรือว่าบุ๊ก ID บุคคลของเรานะครับเลือกมาที่หัวข้อถ่ายทอดสดก็เหมือนการสร้างไลฟ์ธรรมดาครับเรื่องตรงนี้นะครับผมเลือกที่สดถ่ายทอดสดปุ๊บนะครับก็ตามปกติเลือกที่เชื่อมต่อตรงนี้นะครับทีนี้เราต้องการอะไรที่ไหนเราก็นะครับตั้งค่าตรงนี้ให้เรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วนะครับกดที่การตั้งค่าครับผมตรงนี้ครับอนุญาตให้ผู้ชมกรอกลับได้ถ้าเราไม่ได้ติ๊กเนี่ยมันจะกรอไม่ได้ให้เรามาติ๊กตรงนี้นะครับทีนี้ตอนเราไลฟ์ปุ๊บมันจะมีแถบของวิดีโอเราที่ทำให้สามารถกรอได้นะครับแค่นี้เองนะครับวิธีการง่ายๆอันนี้นะครับใช้ได้เฉพาะตอนนี้ใช้ได้ในมือถือถ้าเป็น Android บางทีจะทำได้ก็คือต้องเข้าผ่านเบราว์เซอร์นะครับไม่ใช่ผ่านแอป Facebook นะครับแต่ถ้าเกิดไลฟ์ผ่าน OBS ก็คือใช้วิธีนี้เลยแค่ติ๊กตรงนี้เองนะครับเนี่ยเราก็จะสามารถกรอได้แล้วนะครับผมแค่นั้นเองนะครับวิธีการก็ง่ายๆลองไปใช้กันดูนะครับผมหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับผมสวัสดีครับ